แน่นอนว่าตอนนี้นะครับโมจิผลที่พวกเด็กกระโปกอย่างพวกมึงเห่อกันเล่นเนี่ยเห่อกันเนิ่นนานเหลือเกินโมจินี่เห่อกันนานเหลือเกินจ้าเห่อกันจริงจริงไอ้สัตว์ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่พี่รอคอยวันที่มันเนิร์ฟโมจิลงไอ้สัตว์เออกูโคตรสะใจเลยตอนมันเนิร์ฟโมจิลงอะครับแบบเด็กๆหลายคนก็แบบโอ้เนิร์ฟทำไมวะไม่เล่นไม่ได้เลยอะเล่นไม่ได้เลยแน่นอนความเกรียนของโมจิมันอยู่ที่สกิล C นะครับตอนที่สกิลนี้ไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยคือไม่โดนศัตรูมันก็ควงนะก่อนหน้านี้ไม่โดนศัตรูมันก็ยังควงอยู่แต่ตอนนี้นะครับไม่โดนก็ไม่ควงเอาง่ายๆถ้ามึงไม่แม่นพอก็ไม่โกงอีกแล้วนะครับโมจิแต่ถามว่ายังวันช็อตได้อยู่ไหมพี่ก็คิดว่ามันก็ยังวันช็อตได้เหมือนเดิมนะครับมันก็เนิร์ฟแค่สกิลเดียวอะปรับลงหรือปรับไม่โหดขึ้นวันนี้แอดมินฮะแม่งไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตของกูเลยไอ้ไก่คือแบบคือแม่งไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วอะครับพี่ก็นึกว่ามันจะแบบจะปรับให้กากคือดาเมจก็ปรับทุยสภาพมึงปรับแค่สกิลเดียวก็นั่นแหละครับทุกคนในวันนี้นะครับแล้วพี่จะมารีฟิลให้ดูว่ามันปรับลงด้านไหนบ้างคือที่ทุกคนสังเกตตอนนี้นะรู้ตอนนี้ก็คือมีสกิลอะที่มันปรับใช่ไหมแต่ว่าเรื่องดาเมจเนี่ยยังไม่รู้เดี๋ยวพี่จะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นฝากทุกคนซับตะไคร้ไลค์แชร์ให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนไม่กดเนี่ยพี่จะไม่มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับเพราะฉะนั้นฝาก FC ซับตะไคร้ไลค์แชร์พี่ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งช่องเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซันคุงสุดหล่อคู่นี้นะครับขอบคุณ FC ทุกคนที่ยังไม่ทิ้งกันนะครับและขอบคุณทุกคนที่ตามดูคลิปพี่ทุกคลิปพี่บอกเลยพี่โคตรชื่นใจนะครับเวลาเห็นทุกคนมาแย่งกันคอมเมนต์นี่มันดูแบบมันดูเลี้ยนดีครับซันคุงชอบแล้วก็ไก่ตันซันคุงนะครับพี่ขอพูดนิดนึงตอนนี้ร้านพี่เนี่ยกำลังทยอยเอา V4 เข้ามาขายนะครับแล้วพี่จะปรับเอาทุกคนเห็นราคา799มั้ยพี่คิดว่ามันแพงไปนะครับหลายคนบอกมันแพงไปพี่เนี่ยจะเอาเทียร์10เข้ามาขายแล้วนะครับของ799นะ799จะเอาเทียร์10ทุกคนเข้าใจมั้ยแต่ว่าเทียร์1อ่ะพี่จะเอามายัดใส่กล่อง199นะครับก็คือจะสุ่มระหว่าง6หมัดกับ V4 คือมันไม่มีเกลือนะแต่ว่ามันได้6หมัดแทนนะครับหลายคนยังไม่เข้าใจว่าไอ้199ที่เอามาขายเนี่ยคือมันไม่มีเกลือเว้ยแต่มันจะสุ่มระหว่าง6หมัดธรรมดากับเผา V4 ซึ่งมันสุ่มแล้วแต่ดวงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสุ่มอย่างมีสตินะครับฟังพี่พูดชัดๆว่ามันสุ่ม6หมัดกับ V4 ไม่ใช่สุ่มไปแล้วไหนบอกว่า V4 199วะมึงกูโดนทักมาด่าครับขอตังค์คืนด้วยครับพี่ก็ต้องโอนคืนทุกคนก็คิดเอาดีว่าพี่ใจดีแค่ไหนอะแต่พอแล้วนะกูไม่เอิญพี่ไม่โอนคืนแล้วนะครับเพราะว่าฟังพี่พูดครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจบเลยนะครับว่าสุ่ม6หมัดกับ V4 หลายคนรู้แล้วแหละแต่ก็มีแบบบางคนที่ไม่รู้นะครับพี่ก็พูดชัดเจนแล้วนะครับในคลิปนี้เพราะฉะนั้นก็รู้เอาไว้ด้วยลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างนะครับไปอุดหนุนกันตันเพื่อนนะครับน้องๆขอบคุณครับแล้วก็ FCN อยากให้พี่เอาเผ่าอะไรเข้ามาขายหรือว่าอยากให้เอาไก่ตันอะไรเข้ามาขายก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับพี่จะได้รู้ว่า FC เนี่ยชอบเล่น ID ไหนกันแน่จะได้รู้เป็นแนวทางไงว่า FC แบบชอบแบบไหนอะครับไม่ใช่แบบแล้วแต่ซันคุงเอามาขายก็ซื้อหมดเลยละกันแต่ถ้าพี่ขายจริงนะครับ 299,999 ทุกคนก็ไปซื้อนั่นแหละรวมตังค์กันทั้งช่องกูเนี่ยไปซื้อไอ้สัตว์ล้อเล่นพี่ล้อเล่นพี่ไม่ขายเว้ยต่อให้เป็นร้านพี่ก็ไม่ขายนะครับจริงๆพี่ตั้งไปพี่ตั้งปั่นๆนะเอ้า ได้เลยมึงให้กูลองโมจิใช่ไหมว่ามันตึงแค่ไหนมึงมานี่ละควงเป็นไงเฮ้ยบักอุ้ยเซิร์ฟข้อปิงไปก่อนกินก่อนขอพูดก่อนพี่ไม่ขายนะครับเพราะว่ามันแบบมูลค่ามันแพงกว่า 299,999 อีกมันมีทั้งสตอรี่มากมายเรื่องราวเจอ FC เล่นกับ FC เทสแคนกับน้องๆเจอเพื่อนๆนะครับคือบอกเลยว่าสตอรี่มันยาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้น299เนี่ยพี่ไม่ขายแน่นอนนะครับถ้า 500,000 ก็ว่าไปยังที่ตั้งช็อปร้านบริการกดผลกินพัทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พัทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บล้อเล่นไม่ได้ร้อนตังค์นะโอ๊ยเกือบเปิดพอไม่ทันเกือบตายมึงจะตุ่ยอย่างเดียวเลยไอ้ตุ๊ดไปไหนกูยัดมั่วไม่เห็นตัวยัดมั่วไว้ก่อนแทงนี่เฮ้ยนี่ไงไอ้สัตว์ยังไงครับพี่ยังไงครับพี่โดนอีกตายแล้วถ้าซันคงเกตมึงตายแน่กูเซิร์ฟยังปิงอ่ะไปไหนพี่จะไปไหนครับเกือบตายไอ้เหี้ยพี่เกือบตายครับทุกคนเฮ้ยกูตายดิกูยังรอดอุ้ยแต่มันเกตแล้วกูนี่ต้องตายจังหวะนี้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยพี่เกตโอ้กูเกือบตายโอ้ยไอสัตว์ไอโอ้โหไอครับตายโอ้กูตายไอมึงก็มาฮะมึงก็มาดิมึงก็มาดิก็
มาดิโอ้พี่เกือบตายไอ้ฟุกชนะบอดี้อุ้ยน้ำลายกระเด็นพี่เกือบตายครับไอ้เกือบตายใครวะตะกี้มันใครวะเกือบแตกมันบอกเอาตายเลยเหรอมันคือใครอ่ะเอามันลบเพื่อนพี่เอ้ยมันลบเพื่อนพี่เลยอ่ะใครวะใครวะเอามันลบเพื่อนพี่เลยครับอุ้ยเพื่อนไอ้ใครวะมึงใครกูไม่รู้จักช่างมันละกันนะครับนี่เขาเรียกว่าแพ้ตัดเพื่อนของจริงกูแสบคอมากเลยเฮ้ยใครเนี่ยไอ้แก่นี่จะไอ้แก่นี่ใครอ่ะไอ้แก่นี่ใครอ่ะไปคนเร็วเลยเฮ้ยไอ้แก่นี่ใครวะขอจริงจังเหรอมึงไปไหนมึงจะไปไหนโอ้ยเหี้ยมันหนีรอดแต่ครับแล้วมันก็จะรีตัวนั่งไงว่าละอุ้ยไก่ไอ้เหี้ยไอ้ตุ๊ดสภาพวันพีชมาหาวันพีชสภาพลูฟี่มาหาวันพีชไอ้เหี้ยมึงเจอโมจิมึงยังหนีเอ้ยแต่พี่งงกับไอ้ตัวนี้มันใครอะครับคือมันอันเฟนพี่ไปเลยอะน่ารักจิมอุ้ยอะไรอะอะไรอ่ะอันนี้จะตุ๋ยแล้วครับหรืออะไรครับนี่จะตุ๋ยเล่นลุยตุ๋ยแล้วนี่เล่นลุยตุ๋ยป่ะนี่ไม่เข้าแล้วกันพี่รอวันช็อตมันทีเดียวเลยทุกคนคอยดูจับตูดจับตาดูแค้นเด็กขี้แค้นคุณตอนนี้คุณตอนเด็กขี้แค้นมาครับพี่เจอเด็กขี้แค้นนะครับตายพี่จัดกะจะมาตุ๋ยกูเป็นไงตุ๋ยไกลเกินมาในสุดตอนนี้พี่ก็ได้เจอเซิร์ฟที่รู้สึกว่าน่าจะนะน่าจะมีคนเลยอุ้ยนี่มันไก่นี่หว่าทุกคนไอ้เหี้ยเข้าหัว 4.7 เลยเหรอมึงก็ตึงเกินบางทีอ่ะทำอะไรเนี่ยน้องชายเตะไปหนึ่งดอกอุ้ยเข้ายัดกูตบหมดไม่สนลูกใครพี่ว่าเหมือนดาเมจมันจะเบาลงนะหรือแรงวะเพราะว่าตอนที่พี่ตบไอเด็กตัวเมื่อกี้เนี่ยมันตายง่ายมากเลยนะครับแสดงว่าดาเมจมันน่าจะไม่ได้ปรับถ้าปรับน่าจะปรับแค่สกิล4นะในสกิลเนี่ยอาฮ่าเปิด PVP ซะด้วยเสร็จกูขอลองสกิลนี้หน่อยสวยมันก็แค่ต่างแค่แบบว่าแค่ควงอ่ะพี่ว่ามันต่างแค่นั้นนะโอ้ยแค่นี้เผาเงือกด้วยสัตว์ถึกจัดอุ้ยเซิร์ฟโคตรปิงอ่ะทุกคนตอนนี้อ่ะบัฟฟูนปิงนะครับเนี่ยมันควงไม่โดนแล้วอ่ะคือมันควงไม่โดนแล้วอ่ะแอดมินปรับทำไมวะนี่แต่ก็ดีเหมือนกันเด็กๆจะไม่ได้เล่นพี่โคตรชอบทุกคนจะได้นั่นซันคุงตบโปทุกคนคอมเมนต์สิคอมเมนต์ว่าซันคุงนักตบโปไม่มีใครตบโปได้นะครับมีแค่พี่คนเดียวไม่มียูทูบเบอร์คนไหนแบบตบโปได้เท่าเยอะได้เท่าพี่อะครับแบบมันไม่มีใครสนใจโปไงมีแต่กูนี่แหละครับจะงอไปเล่นกับมันนี่เฮ้ยไอ้ยี่มึงจะหนีเฮ้ยเอ้าเออเฮ้ยเกือบนึกว่าจะโดนรัดไอ้นี่ก็จะรัดพี่อย่างเดียวเลยไม่มีปัญญาฆ่าเองหรือไงวะเพื่อนนี่บอกแล้วว่ากูรัดมึงบ้างรู้สึกยังไงมึงรู้สึกยังไงครับโดนรัดแล้วมึงเอ้ยไอ้แก่นี่ใครเนี่ยไอ้แก่นี่ใครไปแล้วทุกคนมันหนีพี่แล้วอ่ะโอ้โหโคตรกระจอกเลยมันไม่กล้าหนึ่งกับพี่อ่ะไอ้แก่ตัวเนี้ยกูยืดแอคเลยมะมึงจะเข้าก็เข้านะไอ้ใจอ่ะคุณป๊อดเกินอ่ะโอ้คางใส่ใจหรือป๊อดไอ้ตุ๊ดทุยโดน1ดอกเออมันใช้บนอากาศไม่ได้แล้วนะครับคนดูไอ้สกิล4อ่ะเพราะว่าแอดมินตอบไงก็เลยใช้บนอากาศไม่ได้แล้วไอ้ตุยไอ้สัตว์มันตุยกูมันตุยพี่กูแปลงร่างแล้วมึงจะตุยเหรอไอ้สัตว์จะตุยเหรอจะตุยเหรออู้เยอะเหลือเกินเยอะมากครับทุกคนเยอะมากผมแทงตากูเสยกันผมแทงตาเยอะจังวะฮะกูแยกไม่ออกแล้วใครเป็นใครเนี่ยฮัลโหล
โอ้กูแยกก่อนแล้วกันนะขอแยกมายืนหนึ่งก่อนมึงเป็นไงฮะมึงยังไงกับกูครับมึงยังไงกับกูครับไอ้เออฮะมึงยังไงยังไงชอบรักชอบเสือกเหรอชอบรักชอบเสือกเหรอไปไหนแล้วอ่ะเอาหนีแล้วอ๋อหนีแล้วอ๋อชอบรัดชอบเสือกแล้วหนีแล้วหรออุ้ยมันลุมแล้วเนี่ยทุกคนมันลุมพี่เองนี่ว่ากูควรถอยป่ะตอนเนี้ยนี่ไงไอสัตว์ถอยทำไมล่ะนี่ซันคุงนะเว้ยถอยทำไมล่ะเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากนี่ไงถอยทำไมล่ะนี่ซันคุงนะถอยทำไมถอยทำไมมึงรู้หมอไฮโง่มึงรู้หมอมึงรู้หมอมึงรู้หมอตายเรื่องไอ้โง่มึงอะไรล่ะมึงก็มาฮะไอตัวที่สองมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนกากจะไปไหนครับดูดิคือแบบคือเพื่อนตายแล้วก็หนีอ่ะคือคุณป๊อตเกิดในไก่เล่นในท่านี้มึงก็อย่าเล่นนี่ก็นรุมสองยาวกูไม่ลงนี่มันต่ำมันให้มันต่ำให้กากหรือมันต่ำให้โหว่าโมจินี่กูงงมากเลยโคตรโหดอย่านะอย่าเล่นลุมนะแต่หูตะกี้นี่พี่เกือบตายหลายรอบนะครับแต่ก็ดีแค่ดีแค่มันสองตัวสู้พี่ไม่ได้ไงเพราะพี่ตึงกว่าครับสองตัวยังเอากูไม่ลงอ่ะมึงคิดได้ไงจะมาสู้กับกูให้กากนะครับกูเล็งไอ้นี่เลยโคตรกากมึงมันโคตรกากลุมสองตัวยังเอากูไม่ลงไอ้ไก่ที่จบคลิปแล้วกันนะครับอูปิดคลิปด้วยโคตรเท่เลยใครชอบคลิปนี้ฝากซับสไครต์ไลค์แชร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับน้องๆโมจิแม่งพี่ว่าไม่ได้ปรับลงหรอกแม่งปรับขึ้นบ๊ายบาย